เป็นเรื่องราวที่ใครได้อ่านแล้วอดปลื้มปริ่มไม่ได้หลายคนตื้นตันจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวอาลีโบคารีหนุ่มวัย33ปีชาวซาอุดิอาระเบียออกตามหาแม่นมที่เคยเลี้ยงดูเขามาตอนเด็กๆที่ประเทศซาอุดิอาระเบียอาลีไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าขอได้มีโอกาสช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตอบแทนบุญคุณแม่นมที่เคยเลี้ยงเขาเมื่อ20ปีก่อนพยายามตามหามาตลอดจนได้เบาะแสและพบตัวแม่นมที่ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเรื่องราวดีๆอย่างนี้ไม่พลาดที่ทีมงานของเราจะเดินทางไปพูดคุยกับนางบานเย็นธงชัยธนาวุฒิหรือแม่เย็นอายุ77ปีเธอเป็นแม่นมหนุ่มซาอุยอดกตัญญูแม่เย็นเล่าให้ฟังว่าได้เลี้ยงดูอาลีและพี่น้องของเขาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ตอนนั้นตนไปทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแต่หลังจากทราบข่าวว่าลูกชายของตนประสบอุบัติเหตุหนักต้องเข้ารับการผ่าตัดตนจึงรีบเดินทางกลับมาประเทศไทยตอนนั้นอาลีอายุได้เพียง14ปีและคุณพ่อของอาลีได้ซื้อโทรศัพท์และให้เบอร์โทรให้ไว้จะได้ติดต่อหากันได้แต่หลังจากกลับมาเมืองไทยตนก็ไม่ได้เดินทางกลับไปทำงานที่ซาอุอีกเลยแม่เย็นบอกว่ายังเก็บเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้ตั้งแต่30ปีก่อนเผื่อเอาไว้ติดต่อพูดคุยกับอาลีแต่ก็ไม่คิดว่าอาลีจะบินลัดฟ้ามาประเทศไทยเพื่อตามหาตนมารู้ตัวอีกทีก็มีโทรศัพท์โทรมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาโทรมาหาตนตามเบอร์โทรที่พ่อของอาลีได้ซื้อไว้ให้และสอบถามที่อยู่จากนั้นอาลีก็เหมารถขับมาหาที่บ้านโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางตอนที่ได้เจอหน้ากันแบบแรกอาลีวิ่งเข้ามาสวมกอดตนด้วยความดีใจและคิดถึงต่างคนต่างน้ำตาไหลถ่ายทำชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละฝ่ายและตนก็ทำอาหารให้กับอาลีได้รับประทานเหมือนเมื่อครั้งที่เคยทำให้รับประทานที่บ้านที่ซาอุดิอาระเบียเหตุผลที่อาลีเดินทางมาหาตนในครั้งนี้เขาบอกว่าต้องการมาตอบแทนบุญคุณที่เคยเลี้ยงดูเขาตั้งแต่เกิดและอาลีเห็นตนเดินไม่สะดวกจึงซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า3ล้อให้1คันจะได้ไม่ต้องเดินให้ปวดขาและติดต่อหารถคอยรับส่งไปโรงพยาบาลในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยจะดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหาหมอให้ทั้งหมดอยากจะถามว่าเขามีความรู้สึกยังไงที่เขาได้มาเจอคุณยายเฟรเอดีอับวาชูฟิอานาเคฟานาชูฟินตีฟิทไทยแลนด์ yes how did I find her in Thailand yeah when I first met Noura yeah I felt very emotional it was a really big day yeah I was crying so much and I was so happy to find you Noura so well I wanted to see how much I can help with anything and I just want to you know disconnect with the past and any way as possible and just I'm here to help mama so alhamdulillah yes akid of course I will come back with my two brothers and this great man the taxi driver Min is very good and he helped me so much yes he good so I come back อาลียังสัญญาอีกว่าจะกลับมาเยี่ยมทุกๆปีตนไม่คิดว่าจากกันมานานหลายสิบปีแล้วอาลีจะยังคิดถึงตนอยู่แม้จะอยู่คนละประเทศและต่างเชื้อชาติแต่ก็เพียรพยายามตามหาจนเจอเพื่อจะทดแทนบุญคุณตนรู้สึกดีใจและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากมา